ท่านทั้งหลายอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุปัสสาทเป็นผู้บรรยายในรายการเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณนะวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดมหาธาตุ King's Bromley อำเภอลิชฟิลด์จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษก็มานี่ได้2-3 วันแล้วจากเดิมที่ไอแลนด์เป็นวัดพุทธมหาธาตุแต่มาที่นี่ไม่มีพุทธมีมหาธาตุเหมือนกับที่กรุงเทพ
างกันนิดหน่อยและบรรยากาศก็ต่างกันด้วยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งมีแสงแดดตอนนี้มีแสงแดดเป็นตอนเย็นของที่นี่เป็นตอนเย็นของที่นี่วันนี้บ่าย 4:20 น. 25 นาทีที่เมืองไทยก็คงเป็น 4:00 น.ครึ่งนะใกล้จะ 4:00 น.ครึ่งสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะเรื่องนี้มีภิกษุมากรูปเป็นเหตุทำให้พระพุทธองค์ทรงปรารภแสดงธรรมเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระวิหารวัดเชตวันหรือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นวัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในความเห็นในปัญหาอะไรต่างๆความพิสดารในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยภิกษุ500รูปนั่งในศาลาเป็นที่บำรุงสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายอะไรหนอแลเป็นสุขในโลกนี้อะไรเป็นสุขบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าชื่อว่าสุขเช่นกับด้วยสุขในราชสมบัติย่อมไม่มีคือหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการครองเมืองครองประเทศชาติบ้านเมืองของพระราชาหรือฝ่ายปกครองบ้านเมืองที่ไม่มีกษัตริย์ไม่มีราชาไม่ใช่ระบบกษัตริย์อาจจะเป็นระบบประธานาธิบดีหรือระบบเผด็จการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ผู้ที่ครอบครองทางการเมืองการปกครองการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเหมือนพระราชาเหมือนมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองในแว่นแคว้นของพระองค์นั่นชื่อว่ามีความสุขว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าได้เป็นใหญ่ได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้นำในการที่จะทำการทำงานแต่มันขึ้นอยู่กับคุณธรรมอย่างว่าการที่จะเสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของคนอื่นตรงนี้แหละตรงนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าเป็นผู้นำแล้วเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วหมายถึงเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลผู้เป็นใหญ่มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงคือว่ามีคนยกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆมีความภาคภูมิใจว่าอันนี้แหละ
มีความสุขเป็นความสุขของตัวเองแล้วแต่ถ้าขาดการช่วยเหลือบำรุงมีแต่ความเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ส่วนตนไม่เอาผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งไม่เสียสละนี่นะก็ไม่ชื่อว่ามันจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงอย่างจริงจังบางพวกก็กล่าวว่าชื่อว่าสุขเนี่ยเช่นกับความสุขในกามย่อมไม่มีความสุขในกามคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการบำรุงบำเรอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายทางเนื้อทางหนังกามคุณทั้งหลายที่ว่าเป็นสุขก็เรียกว่ากามสุขในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นกามสุขันลิกานุโยคคือการประกอบด้วยความสุขอันเกิดจากกามอันเกิดจากกามคุณทั้ง5อย่างที่ว่ามานี้อันนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สุดเหมือนกันคือความสุขที่สุดหาความสุขอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วอันนี้บางพวกว่าอย่างนั้นบางพวกก็ว่าชื่อว่าสุขเนี่ยเช่นกับด้วยสุขอันเกิดแต่การบริโภคข้าวสาลีบริโภคเนื้อย่อมไม่มีอันนี้จะชอบกินลาบนี่แหละชอบกินลาบกินเนื้อกินก้อยชอบกินข้าวข้าวสาลีกินเนื้อก็อาจจะกินใช้ข้าวเหนียวอันนี้กินข้าวเหนียวโอ้เป็นความสุขที่สุดอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบนะอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนกินเจอย่างนี้เขาไม่กินเนื้ออีกแล้วไม่กินเนื้อไม่ชอบเนื้อก็เป็นพวกผักเป็นอาหารสุดยอดเป็นอาหารสุดยอดของคนที่กินเจนี่มันแล้วแต่ความเป็นไปหรือความคิดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้นะพระศาสดาเสด็จมาเสด็จมา สู่ที่ภิกษุเหล่านั้นนั่งสนทนากันตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เนี่ยพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้คือเรื่องของความสุขเนี่ยนะเรื่องของความสุขจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรก็ความสุขนี้แม้ทั้งหมดนับเนื่องด้วยสุขในวัฏฏะทั้งนั้นสุขในวัฏฏะยังไงสุขในวัฏฏะก็คือวนอยู่ใน3อย่างเนี่ยวัฏฏะแปลว่าวนเวียนวนเวียนอยู่ระหว่าง1กิเลส21กิเลสนะเวียนตรงนี้ก็คือ1กิเลส2กรรม3วิบากกิเลสคือยังไงกิเลสก็คือความต้องการนี่แหละความต้องการเกิดขึ้นนะความต้องการเกิดขึ้นเมื่อความต้องการเกิดขึ้นเรื่องไม่ว่าจะเรื่องในกามไม่ว่าจะเรื่องในราชสมบัติหรือว่าในเรื่องในการบริโภคข้าวสาลีบริโภคเนื้อบริโภคลาบอะไรก็ตามเลยเนี่ยนี่แหละคือความอยากความต้องการเมื่อมีความอยากความต้องการแล้วก็เกิดกรรมก็คือการกระทำให้ได้มาซึ่งที่สิ่งที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นลาบลาบหมูลาบควายลาบ
เนื้อทั้งหลายลาบปลาอย่างนี้ได้มาต้องการให้ได้มาต้องการได้เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์อันนี้คือกรรมที่ทำอันสืบเนื่องมาจากกิเลสเนี่ยนะแต่แล้วพอได้รับกรรมได้รับผลแห่งกรรมได้คือได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วนี่เรียกว่าได้รับผลเรียกว่าวิบากก็เกิดความติดอกติดใจชอบใจกลายเป็นกิเลสอีกแล้วแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำกรรมได้รับผลแห่งกรรมได้วิบากอันนี้เรียกว่าในวัฏฏะคือทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏะมันวนอยู่อย่างนี้นะแต่เหตุนี้เท่านั้นนะคือความเกิดขึ้นนะความเกิดขึ้นเช่นความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้เสียสละความสุขของตนเองแล้วมุ่งแต่ประโยชน์ของคนอื่นพระพุทธเจ้านี่หลังจากที่ตรัสรู้แล้วนี่ก็ทำแต่ประโยชน์ของคนอื่นอย่างเดียวไม่เน้นประโยชน์ส่วนตัวก่อนหน้านั้นก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเน้นในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวการฟังธรรมอะไรเงี้ยการฟังธรรมคือการฟังสิ่งดีๆฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ยังไม่เคยฟังอย่างว่าหรือเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้จิตผ่องใสมีความเห็นถูกต้องอย่างนี้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรมอย่างที่ปานาธรรมาสขึ้นต้นไว้เมื่อกี้นี้ได้ทำความสงสัยของตัวเองนี้ให้หมดไปความเห็นต่างๆก็จะถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องผลการกระทำก็ออกมาดีถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิทำในสิ่งผิดๆโทษภัยทั้งหลายก็ตามออกมาก็เป็นความไม่ดีเนี่ยนี่เรียกว่าการฟังธรรมเหมือนนะพุทธเจ้าตรัสไว้3ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะคือความสามัคคีกันถ้ามีความพร้อมเพรียงกันมีสามัคคีกันทำอะไรก็สำเร็จไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แต่ถ้าขัดกันทะเลาะวิวาทกันไม่ลงรอยกันคนหนึ่งทำคนหนึ่งยอมคนหนึ่งไม่ยอมไม่เห็นด้วยก็ไม่ทำงานการก็ไม่สำเร็จความสุขก็ไม่เกิดขึ้นจะไม่ได้ความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงความเป็นผู้ปรองดองกันความเป็นผู้ปรองดองกันก็คือเห็นพ้องต้องกันเห็นชอบด้วยกันจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสามัคคีเมื่อมีความสามัคคีแล้วก็จะเกิดการปรองดองกันความผิดบ้างถูกบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็สมยอมนะพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่บาดหมางไม่ทะเลาะกันเรียกว่ามีความปรองดองกันแม้ว่าความคิดความเห็นจะเป็นคนละอย่างคนละทางแต่ก็มีการยกมือดิยกมือใครได้ยกมือได้มากก็ฝ่ายนั้นได้แต่ก็ทั้งที่ฝ่ายที่ไม่ได้ก็ทำร่วมกันนี่เรียกว่าปรองดองไม่ใช่ว่าของตัวเองเขา
ตัวเองไม่ได้แล้วไม่ทำร่วมกับคนอื่นอย่างนี้ก็คือไม่มีความปรองดองกันบางทีสามัคคีกันละแต่ยังไม่ปรองดอง ยังไม่ปรองดองก็จะไม่เกิดความสุขก็จะไม่เกิดความสุขที่แท้จริงดังนี้แล้วก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตบุรุษเป็นเหตุนำสุขมาให้การความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้และความเพียรของชนผู้พร้อมเพียงกันก็เป็นเหตุนำสุขมานี่สี่อย่างนะนี่สี่อย่างสุขโขพุทธานุปาโทข้อแรกข้อที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงอุบัติขึ้นย่ำยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานคือราคะเป็นต้นคือไม่มีราคะไม่มีความใคร่มีความอยากความต้องการเหตุนั้นความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมาให้ก็คืออย่างที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวกันว่าความสุขในกามคุณทั้งห้านี่แหละเป็นความสุขสุดยอดแต่พระองค์ตรัสว่าเมื่อพ้นจากราคะพ้นจากกามราคะย่อมจะเป็นเหตุนำสุขมาให้อย่างแท้จริงความสุขในกามความสุขในภพเป็นความสุขที่ปนอยู่ด้วยความทุกข์มีฝ่ายชนะก็มีความสุขฝ่ายแพ้ก็มีความทุกข์เหมือนที่มีสู้รบกันสงครามอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะกามเพราะกามเพราะภพนะเป็นความสุขอยู่เหมือนกันเมื่อตนเองชนะแต่ถ้าแพ้ก็เป็นความทุกข์อย่างเงี้ยหรือตนเองแม้ชนะมาแล้วเนี่ยก็จะถูกเอาคืนอีกก็ทุบๆต่ำๆวันกลัวหวาดกลัวนะไม่มีความสุขที่แท้จริงกลัวเขาจะเอามาคืนจะมาเอาคืนขออภัยเดี๋ยวคนที่แพ้ไปจะเอาคืนอีกไม่ยอมเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่อิสราเอลก็ชนะแล้วปกครองได้หมดละเนี่ยฉนวนกาซาแต่ก็กลัวว่ากลุ่มฮามาสจะมาเอาคืนอีกนะเพราะฉะนั้นจะต้องปราบกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากไม่ให้เหลือไม่ได้คนเดียวตนเองจึงจะปลอดภัยเนี่ยมันเป็นความสุขแต่ว่ามันมีความทุกข์อยู่ด้วยนี่เรียกว่ากามสุขกามภพทั้งหลายนี่อันนั้นการปราศจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็สอนให้คนทั้งหลายปราศจากกามสุขกามภพทั้งหลายนี่ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สุดยอดนะการแสดงธรรมของสัตบุรุษนำสุขมาให้ยังไงก็เพราะว่าธรรมะนะย่อมชนะอธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้มีความสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องเป็นธรรมขาวนะไม่ใช่ธรรมดำไม่ใช่ธรรมดำเป็นธรรมขาวย่อมจะมีความสุขเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมก็ดีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีการก
การปราศจากราคะจึงเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วที่แท้จริงความสามัคคีกันก็เหมือนกันสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้ก็อะไรเพราะว่าเมื่อมีความพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันปรองดองกันเนี่ยก็ย่อมจะเกิดความสุขอย่างถาวรแต่ถ้ายังขัดแย้งกันอยู่ไม่สามัคคีกันมีความเห็นแตกต่างกันทะเลาะวิวาทกันอยู่สู้รบตบมือกันอยู่เนี่ยนะก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงอย่างถาวรสุดท้ายความที่นะเป็นผู้ไม่มีราคะความเป็นผู้ที่ไม่มีราคะเป็นความสุขอย่างที่สุดดังนี้ก็อยู่ในความชอบความประพฤติการปฏิบัติของตนทั้งนั้นไม่อยู่ที่คนอื่นไม่อยู่ที่คนอื่นยิ่งเรื่องความสามัคคีกันนี่ถ้าว่าคนใดใครคนใดคนหนึ่งตัวเองไม่สามัคคีกับพวกนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขดังนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายในเรื่องนี้นะเอาไว้ว่าการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นการได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษนะความมีความสามัคคีปรองดองกันและการอยู่อย่างปราศจากราคะย่อมจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรก็พยายามให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวของเราในสังคมหมู่บ้านอำเภอตำบลจังหวัดประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงในโลกก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงขอนำรายการทำมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร